พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS และไทย PBS podcast นอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube channel ของไทย PBS ด้วยนะคะสัปดาห์นี้มีประเด็นหลากหลายให้ได้ติดตามกันเช่นเคยมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะโรงหมอกับโรคหมดไฟในการทำงานท้อแท้กับงานหมดหวังเกิดจากอะไรและจะมีวิธีการฟื้นฟูได้อย่างไรห้องเรียนฟ้ากว้างการเรียนแบบโฮมสคูลมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรหากลูกต้องการศึกษาต่อเพื่อนำไปสู่อาชีพในฝันGen Z and Classical Music ทำความรู้จักกับวงออร์เคสตราน้องใหม่สังกัดกรุงเทพมหานครที่จะมามอบความสุขให้กับชาวกรุงเทพมหานครผ่านดนตรีคลาสสิกเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอกับโรคหมดไฟในการทำงานหรือว่า Burn Out Syndrome นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นโรคที่หลายคนน่าจะกำลังเผชิญอยู่นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้โรคนี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโรคจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันที่จริงแล้วเนี่ยสาเหตุหลักๆก็มาจากความเครียดรื้อรังที่สะสมจากการทำงานของเราเนี่ยแหละค่ะถ้าหากลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าคุณเนี่ยมีอาการเหล่านี้หรือไม่อย่างเช่นมักจะขาดงานหรือว่ามาสายบ่อยๆประสิทธิภาพการทำงานลดลงรู้สึกท้อแท้กับงานนอนไม่หลับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการเบื้องต้นที่น่าจะเป็นสาเหตุของการเป็นโรคที่เราเรียกว่าหมดไฟในการทำงานแต่ว่าโรคนี้จะมีวิธีการจัดการหรือว่าฟื้นฟูอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกับรายการโรงหมอค่ะภาวะหมดไฟในวัยทำงานหรือภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า burn out syndrome จริงๆแล้วทางด้านของ anti aging หรือศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันมีมานานแล้วแหละเราเรียกว่าภาวะต่อมหมวกไตล้าแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยต่อมหมวกไตล้าบางคนก็เฮ้ยต่อมหมวกไตมันคืออะไรมันทับอะไรยังไงแต่ถ้าเราบอกว่าหมดไฟในวัยทำงานอันนี้อาจจะแบบว่าชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงหมดไฟเพราะบางทีเนี่ยเราไปใช้มากเกินไปไงพลังงานมากเกินโอเวอร์เกินมันก็เลยล้าแล้วตื่นเช้ามานะมันก็จะอ่อนเพลียเรื้อรังเครียดสะสมนะตื่นเช้ามาไม่ค่อยอยากตื่นตื่นมาไม่สดใสไม่สดชื่นเป็นหมดเลยอึนมึนมึนปลุกนาฬิกาไว้บางทีอีก5นาทีอีก5นาทีขอต่อหน่อยขอต่ออีกนิดขอต่ออีกนิดแล้วตื่นมาก็ต้องอาศัยกาแฟตกบ่ายมาก็กาแฟอีกบางคนวันนึงนี่แบบโอ้เช้าสายบ่ายค่ำแล้วก็ตกบ่ายมาหาวอดวอดอยากกินของหวานซึ่งโอ้คนส่วนใหญ่เป็นกันแล้วบางทีแบบว่าไม่รู้ตัวแล้วมันก็เบื่อหน่ายไม่อยากที่จะทำไม่มีแรงบันดาลใจมีความเครียดสะสมจากการทำงานแล้วมันก็เรื้อรังแล้วมันส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างครับร่างกายของเราจิตใจของเราอารมณ์ของเรานอนก็นอนไม่ค่อยหลับหน้าตาก็ดูแบบเพลียๆ
นะดูเอ๊ะทำไมดูชำรุดทรุดโทรมบางคนก็จะมองโลกในแง่ลบและเบื่องานนะขาดแรงบันดาลใจในการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลงนะครับแล้วมันเป็นเหมือนวงจรอุบาททำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็พึ่งพาเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุครับพวกนี้แต่จะปัจจัยในส่วนตัวเราเองบางทีเราจริงจังมากไปตั้งใจมากไปแล้วขาดความยืดหยุ่นในกับชีวิตยึดติดบางคน perfectionist อันนี้ก็ต้องดีอันนี้ก็ต้องดีอันนี้ก็ต้องได้มันก็มีความแบบจริงจังเยอ ะหรือคาดหวังสูงนะหรือบางทีเราถูกคาดหวังสูงการชาร์จแบตที่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องลงทุนเลยคือนอนครับนอนให้เร็วจากที่แบบนอนดึกเนี้ยค่อยกระเถิบมาเรื่อยๆเคยนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองกระเถิบมาห้าทุ่มกระเถิบมาสี่ทุ่มลองกับชีวิตดูเลยแล้วจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์จิตบอกเลยตื่นมาคุณจะสดชื่นคุณจะสดใสยิ่งขึ้นถ้าเรานอนเร็วเนี่ยโกรทฮอร์โมนมันหลั่งเต็มที่เมลาโทนินหลั่งได้เต็มที่มันไปฟื้นฟูเซลล์ได้อย่างดีมากแล้วประโยชน์มหาศาลมากเลยนะแล้วใช้พวกอาหารการกินของเรานี่แหละเป็นตัวช่วยบางคนบอกอาจารย์งั้นไปกินโสมได้ไหมนึกออกใช่ไหมครับกินโสมที่แบบอุ้ยมันช่วยในการแบบฟื้นฟูให้มีเลี่ยวมีแรงอันนี้มันก็มีการศึกษาวิจัยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตก็จะไปให้พึ่งโสมหรือพึ่งถังเช่าอย่างเงี้ยตระกูลเดียวกันนะโสมถังเช่าเห็ดหลินจือเนี่ยพวกเนี้ยเราจะไปพึ่งตลอดชีวิตเลยมันก็ไม่ได้แล้วบางคนกินไปค่าตับไตขึ้นเพราะมันคือสมุนไพรมันไม่ใช่สารอาหารเหมือนวิตามินสามารถติดตามเรื่องนี้ได้นะคะกับโรคหมดไฟในการทำงานในรายการโรงหมอค่ะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com/โรงหมอนะคะหรือว่าจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไปฟังค่ะสัปดาห์นี้พบกับก็อตสิบเป็นเรื่องเลวร้ายหรือของดีมีค่าสาเหตุของโรคอ่อนเพลียเรื้อรังและสุดท้ายจะไปกันรอดหรือไม่หากมีอะไรกันก่อนได้สถานะมาต่อกันที่ประเด็นเรื่องการศึกษากันบ้างค่ะช่วงนี้นะคะน้องๆนักเรียนแม้ว่าจะยังปิดเทอมไม่สามารถไปเรียนต่อได้นะคะแต่เรามีประเด็นเรื่องของการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันเผื่อจะเป็นแนวทางในการที่จะไปเป็นทางเลือกในการศึกษานะคะห้องเรียนฟ้ากว้างวันนี้นำเสนอบ้านเรียนอยู่เย็นค่ะเป็นการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่อาชีพในฝันของเด็กๆได้อย่างไรวันนี้มีมาให้ได้ติดตามนะคะพอพูดถึงการเรียนแบบโฮมสคูลแล้วเนี่ยหลายคนมักจะสงสัยกันว่าเด็กๆ เขาเรียนกันยังไงนะคะต้องเรียนอยู่ที่บ้านหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นคุณครูที่จะสอนลูกๆเองหรือเปล่านะคะหลายคนสงสัยเนาะวันนี้บ้านเรียนอยู่เย็นจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะว่าการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรหากลูกต้องการศึกษาต่อเพื่อนำไปสู่อาชีพที่พวกเขาใฝ่ฝันในอนาคตนั้นจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะการทำโฮมสคูลเนี่ยเราไม่ใช่ครูนะเราไม่ใช่ผู้สอนเราเป็นผู้จัดการการศึกษาให้เขาฉะนั้นเราอาจจะยังต้องไปทำงานแต่เราสามารถจัดให้เขาได้เรียนรู้ได้ตรงนี้ค่ะเราก็เลยเอาตรงนี้อาจจะมีใครสักคนมาช่วยเราในช่วงกลางวันแต่ว่ารูปแบบทั้งหมดเราเป็นคนเขียนแผนเองเราเป็นคนดำเนินการเองเป็นผู้จัดเองนะคะตรงนั้นเราก็ได้น้าเขาโชคดีมากช่วงนั้นน้าก็ว่างงานตอนนั้นคือคุณแม่กับคุณพ่อก็ยังทำงานประจำอยู่ค่ะก็มองค่ะคือเราก็หาทรัพยากรที่เราพอจะมีนะคะเรารู้ว่ามีข้อจำกัดแต่ว่าเราก็พยายามหาแล้วก็เจอว่าน้าเขาก็ว่างเนาะเดี๋ยวให้น้ามาช่วยในช่วงกลางวันนะเขาก็จะช่วยจัดการเรียนรู้ให้น้องให้ได้ตามแผนที่วางไว้ค่ะก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่วางไว้ให้ค่ะซึ่งคุณน้าก็มาช่วยเรียกว่าดำเนินการค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยก็ยังเป็นแม่เป็นหลักที่ว่าจะต้องหาที่ทำกิจกรรมหรือส่วนใหญ่ก็ไปกับลูกอะค่ะไปเรียนรู้พร้อมๆกับเขาเลยเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ได้เรียนรู้พร้อมกับเขาหนูก็ได้ไปสัมภาษณ์พี่สัตวแพทย์คนหนึ่งอะค่ะคือเขาเล่าเรื่องราวของเขาแล้วมันน่าสนใจมากค่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูอยากเป็นสัตวแพทย์เหมือนพี่เขาบ้างค่ะตอนนั้นหนูคิดว่าเรื่องราวของพี่เขามันน่าสนุกมากแล้วก็
พอหนูกลับมาบ้านมาหนูเป็นคนรักสัตว์อะค่ะแล้วก็พอได้ฟังเรื่องราวของพี่เขาที่เป็นสัตวแพทย์มันก็เกิดอยากเป็นสัตวแพทย์ขึ้นมาค่ะโอ้แล้วแบบนี้เราต้องหาข้อมูลไหมคะว่ากว่าที่เราจะเป็นสัตวแพทย์ได้เราต้องทำอะไรเรียนอะไรบ้างแม่ก็ช่วยแนะนำหนูด้วยค่ะว่าการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่รักสัตว์อย่างเดียวนะมันต้องเก่งเรื่องวิชาการเช่นพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเพราะด้านนั้นหนูยังไม่ค่อยเก่งค่ะอ๋ออันนี้คือเหมือนเขาวิเคราะห์ตัวเองใช่ค่ะเราก็บอกคือเราก็ให้ข้อมูลเขาแบบนี้ไปเขาก็คิดว่าเขาควรจะทำยังไงต่อแล้วก็ทำจริงๆนะคะคือเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจริงๆโดยเฉพาะช่วงป.6เนี่ยค่ะบ้านเรียนของช่วงป.6เนี่ยต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music กันบ้างค่ะชวนไปพูดคุยกับคุณสาธิตชมเชี่ยวชาญนะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานดุริยางซิมโฟนีกองการสังเคราะห์สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งกรุงเทพมหานครค่ะมาทำความรู้จักกับวงออเคสตราน้องใหม่สังกัดกรุงเทพมหานครที่จะมามอบความสุขให้กับชาวกรุงเทพมหานครด้วยดนตรีที่ไพเราะกันจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะขั้นตอนในการก็ต้องโอ้โหโอนมา7คนครับน้องมุก7คนเพื่อจะตั้งวงออเคสตราที่มี60คนไม่น้อยกว่า60คนซึ่งก็เราได้รับมอบหมายมาแล้วให้มาดูแลให้สร้างวงให้ได้โดยเรามีทรัพยากรเริ่มต้น7คน7คนที่คือเป็นนักดนตรีคลาสสิกหมดไหมคะทุกคนเคยเรียนดนตรีหมดค่ะอย่างพี่สรพจน์อยู่ด้วยกันเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นนักทรอมโบนเซคันทรอมโบนทรอมโบน2ที่ ABSO อยู่ใช่ค่ะสุรัตน์เนี่ยเป็นมือทำเป็ดวงนนทรีหรือวงศิษย์เก่าของเกษตรค่ะอินก็เคยเล่นอาร์เบโซครับผมอะไรประมาณนี้ทุกคนอยู่ในแวดวงดนตรีแล้วค่ะซึ่งก็เลยคุยกันง่ายใช่แต่โจทย์ที่น้องมุกก็ต้องตกใจเหมือนกันคือ7คนจะสร้างไงคือในช่วงก่อตั้งเนี่ยสิ่งแรกที่ทำก็คือไปดูงานเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะคุณผู้ชมหลายพื้นที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมีคลัสเตอร์รายใหม่มากขึ้นนั่นเองดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้หลายพื้นที่เราก็ยังน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือกันอยู่ไทย PBS จึงเปิดพื้นที่ประสานงานผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆสำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ค่ะเราเปิดศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังหาเตียงหรือว่าหาโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาไม่ได้นะคะนอกจากนี้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นประชาชนที่ขาดแคลนอาหารและเครื่องดื่มสามารถที่จะโทรมาประสานขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข027902111ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. มีทั้งหมด20ครูสายด้วยกันค่ะหรือจะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะที่ @ร้องทุกไทย PBS และสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทางออนไลน์ที่ www.thaipbs.or.th/covid19service ค่ะหลากหลายช่องทางก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้และนอกจากนี้เรายังเปิดรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด-19 เป็นตัวกลางช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตที่เราต้องช่วยเหลือกันนะคะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และสามารถติดตามได้ผ่านทาง thaipbspodcast.com/radio ค่ะนอกจากนี้ไทย PBS ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเข้าโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชีค่ะ0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมนะคะเงินบริจาคทั้งหมดนี้จะส่งต่อความช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่ะหรือสามารถนำสิ่งของบริจาคมามอบได้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ
รายการทั้งหมดที่เรารีวิวในวันนี้ทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆให้ได้รับฟังกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube ด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางได้ค่ะสำหรับรายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้ของเรานะคะรับชมอีกครั้งได้เวลา20นาฬิกาค่ะและรับชมทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกานะคะสัปดาห์หน้าพบกับน้องยีนธรณินเทพวงศ์วันนี้หมดเวลาของหมิวแล้วเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จนะคะสำหรับยานสำรวจภาคพื้นดินจู้หลงของจีนที่เดินทางไปพร้อมกับยานเทียนเบิ้ลหนึ่งแล้วก็ถึงดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็นับเป็นชาติที่3ของโลกนะคะที่สามารถส่งยานไปจอดที่พื้นผิวดาวอังคารได้แต่ถ้าดูความสำเร็จก็ถือว่าเป็นชาติที่2หลังจากอเมริกาค่ะที่สามารถส่งยานไปสำรวจดาวอังคารลงจอดได้สำเร็จแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมายังโลกของเราได้ค่ะหลังจากที่ยานเทียนเบิ้ลหนึ่งของจีนนะคะเดินทางถึงดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะขณะนี้ก็ได้มีการปล่อยยานลงจอดแล้วก็รถสำรวจจู้หลงลงสู่พื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จที่บริเวณที่ราบต่ำยูโทเปียหรือว่ายูโทเปียแพลนิเทียนะคะเตรียมมาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพมุมกว้าง2ตัวเรดาร์สำรวจชั้นใต้ดินตัวตรวจวัดสนามแม่เหล็กแล้วก็ระบบเลเซอร์สำหรับยิงลงบนก้อนหินเพื่อศึกษาองค์ประกอบของก้อนหินหรือว่าองค์ประกอบทางเคมีของก้อนหินดาวอังคารค่ะรวมถึงอุปกรณ์ตรวจสภาพอุตุนิยมวิทยาของดาวอังคารเพื่อศึกษาสภาพอากาศและภูมิอากาศของดาวด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะก็คือความเคลื่อนไหวในแวดวงเทคโนโลยีนะคะที่ตอนนี้ทางธนาคารในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งเลยค่ะเริ่มใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้เพื่อคอยจับตาดูผู้คนที่มาใช้บริการและพนักงานของธนาคารด้วยนะคะทั้งเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าเฝ้าดูพนักงานหรือว่าตรวจดูผู้คนที่นอนหลับอยู่ใกล้ๆเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือว่าตู้ ATM ท่ามกลางความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลชาวอเมริกันค่ะและสุดท้ายนะคะพาไปดูความอัจฉริยะของหุ่นยนต์โกด้านะคะเป็นหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ที่ใช้เป็นเพื่อนเล่นกับมนุษย์ในครอบครัวได้ค่ะเพราะว่ามีจุดเด่นก็คือมีความสามารถในการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์และความรู้สึกของมนุษย์ด้วยมีการติดตั้งปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายการประมวลผลบนเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะทำให้หุ่นยนต์เองมีความสามารถมากกว่าหุ่นยนต์รูปแบบเดิมและก็อาจจะกลายเป็นแนวทางการพัฒนาหุ่นยนต์แบบก้าวกระโดดในอนาคตอีกด้วยค่ะน่าสนุกทีเดียวนะคะขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่ายานจู้หลงของจีนค่ะถือว่าเป็นชาติที่3ที่สามารถส่งยานไปจอดที่ดาวอังคารที่สำเร็จรองจากอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตนะคะแต่ถ้าดูความสำเร็จของการนำยานลงจอดแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมายังโลกนั้นก็ถือว่าเป็นชาติที่2รองจากอเมริกาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ค่ะผ่านทางรายการ Science and Tech Weekly Update นะคะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะและมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก้อนนวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะ